ิดเส้นทางแห่ฉลองชัยฮีโร่โอลิมปิกจากสำนักงานอลปไทยทำเนียบรัฐบาลกีฬาวันที่15 สิงหาคม 2567 19:36 น.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมต้อนรับบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ซึ่งจะขึ้นรถขบวนแห่ฉลองชัยจากการคว้า1 เหรียญทอง3 เหรียญเงินและ2 เหรียญทองแดงในศึกปารีสเกม2024ไปตามเส้นทางต่างๆในวันที่16 สิงหาคมนี้เพื่อให้ทุกๆคนได้ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จไปพร้อมๆกันหลังจากที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ปารีส2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคว้ามาได้6 เหรียญประกอบด้วย1 เหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49 กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจ3 เหรียญเงินจากแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารยกน้ำหนักรุ่น61 กิโลกรัมชายฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น73 กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมา2 เหรียญทองแดงจากมวยสากลรุ่น66 กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งและยกน้ำหนักรุ่น49 กิโลกรัมหญิงออยสุรจนาคำเบ้าล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งสนับสนุนงบประมาณและเงินรางวัลให้กับความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันต้อนรับขบวนแห่ของบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ในวันที่16 สิงหาคม 2567เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าทัพฮีโร่ไทยจะขึ้นรถแห่ฉลองชัยออกจากสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไปตามท้องถนนจนถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศความสำเร็จและอวดเหรียญรางวัลปารีส2024ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ชื่นชมและร่วมกันแสดงความยินกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในครั้งนี้โดยเส้นทางของขบวนรถแห่จะเลี้ยวซ้ายออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพื่อเข้าสู่ถนนพิษณุโลกตรงไปจนถึงแยกสวนมิสกวันและเลี้ยวขวาแยกสวนมิสกวันเพื่อเข้าถนนราชดำเนินนอกและเลี้ยวขวาแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าตรงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมทั้งผ่านแยกคอกวัวและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเลี้ยวขวาไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผ่านหน้าวัดพระแก้วและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินในผ่านหน้าศาลฎีกาและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกตรงตามถนนราชดำเนินนอกถึงแยกสวนมิสวันแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าเพื่อไปถึงยังทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ12 นาฬิกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีณตึกสันติไมตรีสำหรับรถแห่ของทัพนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกไทยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะด้านหลังรถจะเป็นภาพสัญลักษณ์5ห่วงของโอลิมปิกเกมล้อมรอบกลางหอไอเฟลแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ขณะที่ด้านข้างของรถจะเป็นภาพหอไอเฟลล้อมรอบด้วย5ห่วงโอลิมปิกเช่นกันส่วนด้านข้างอีกด้านของรถจะเป็นลายของธงชาติไทยพร้อมกับจะมีข้อความระบุว่าขอบคุณทัพนักกีฬาไทยสู้สุดใจเพื่อคนไทยทุกคนชัยยาให้กำลังใจ
เศรษฐาทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนชี้เป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19:06 น.ชัยยาอดีตร.ม.ช.เกษตรศาสตร์ให้กำลังใจเศรษฐาเป็นคนทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนชี้เป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟวันที่14สิงหาคม2567นายชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยอดีตร.ม.ช.เกษตรและสหกรณ์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวว่าช่วงหนึ่งแห่งความทรงจำผมเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผมว่าท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถเรียนรู้และทำงานไวทุกครั้งที่มาพื้นที่อีสานท่านนายกไม่เคยถือตัวยากดีมีจนทุกคนเท่าเทียมผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านเศรษฐาทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟอ้อมกอดคนอีสานยังอบอุ่นเสมอทั้งนี้นายชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำพูได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุครัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและได้ลงพื้นที่ร่วมกันหลายครั้งเช่นคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1จังหวัดหนองบัวลำพูและอีกหลายพื้นที่ในภาคอีสานเอ็มบัปเป้เปิดใจหลังประเดิมสนามให้เรอัลมาดริดพร้อมทำประตูช่วยทีมคว้าแชมป์กีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:48 น.คีลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกคนใหม่เรอัลมาดริดเปิดใจหลังประเดิมสนามให้ราชันชุดขาวเป็นนัดแรกในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพพร้อมสามารถยิงลูกแรกได้ทันทีโดยชี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอ็มบัปเป้ย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมาอยู่กับเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้พร้อมเป็นการมาค้าแข้งให้กับสโมสรในฝันของเจ้าตัวด้วยและเมื่อวันที่14สิงหาคมดาวเตะวัย25ปีก็ได้โอกาสลงประเดิมสนามให้ต้นสังกัดใหม่ทางการในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพ2024กับอาตาลันตาซึ่งเจ้าตัวก็สามารถยิงแรกได้ทันทีและเป็นประตูปิดกล่องช่วยทีมเอาชนะไป 2-0 คว้าแชมป์รายการดังกล่าวไปครองเรียลมาดริดสกูเลียนเอ็มบัปเป้ทาร์ตเดอะทรอฟี่ดูริ่งเดอะมิดเดิลเซเรโมนีฟอร์เดอะยูฟ่าซูเปอร์คัพไฟนอลซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเรียลมาดริดแอนด์อาตาลันตาแอทเดอะนาโรดาวีสเตเดียมอินวอร์ซอโปแลนด์เวนส์เดย์ออก14 2024 AP โฟโต้ซีซาเรกโซโคโลสกี้หลังเกมเอ็มบัปเป้กล่าวถึงการออกสตาร์ทกับต้นสังกัดใหม่ที่เหมือนความฝันว่ามันเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมากเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมและเราได้แชมป์มาครองซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่มาดริดคุณต้องชนะเสมอผมมีความสุขมากและกับประตูนั้นด้วยมันสำคัญสำหรับกองหน้าอย่างผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้เล่นร่วมกับทีมนี้